วัสดีครับแล้วก็พบกับผมอีกครั้งแอร์นโปเลียนจากช่อง History by Admin Napoleon อย่าลืมนะครับใครเข้ามาชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือขอบคุณผ่านทางช่อง Super Chat ก็ได้นะครับและอีกหน้านะครับแอร์ก็จะมีการเปิดช่องทาง Patreon นะครับให้ติดตามบทความต่างๆซึ่งก็จะมีการเก็บค่าสมาชิกเดือน 1.5 ดอลลาร์ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับและไม่เสียเวลานะครับวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์เรื่องที่ชนะโหวตมานะครับว่าในบรรดาหน่วยทหารรักษาพระองค์เนี่ยจะให้แอดทำหน่วยไหนก่อนซึ่งผมปรากฏว่าก็เป็นหน่วยกลาศีรักษาพระองค์นะครับหรือมารินเดอร์อากาศอิมพีเรียลได้รับคะแนนผลโหวตเยอะสุดนะครับแอดก็เลยมาทำเรื่องนี้ก่อนซึ่งหากพูดตรงนะครับหน่วยนี้เป็นหน่วยที่มีเครื่องแบบเท่นะครับและก็เป็นที่เตะตาในบรรดาหน่วยอิมพีเรียลการ์ดแต่ถามว่าประวัติการลบเยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับก่อนอื่นนะครับแอดต้องมาปูพื้นทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ามารินหรือมาฮาในภาษาฝรั่งเศสนะครับมันแปลว่ากลาสีเรือนะครับหรือซีแมนไม่ได้หมายถึงรอยัลมารีหรือมารีนที่เป็นหน่วยนาวิกโยธินนะครับที่เป็นกำลังรบทำบกของกองทัพเรือซึ่งก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสก็มีกองกำลังดังกล่าวนะครับแต่พอมายุคนโปเลียนเนี่ยกองกำลังนาวิกโยธินหรือพวกทหารที่ทำหน้าที่รบบนเรือนะครับแต่เหลือแค่ทหารปืนใหญ่เท่านั้นซึ่งไอ้หน่วยรักษาพระองค์ดังกล่าวนะครับมันก็เกิดจากกลาสีเรือนะครับไม่ได้เกิดจากนาวิกโยธินเพราะฉะนั้นเนี่ยแอร์จะใช้คำว่ากลาสีรักษาพระองค์นะครับโดยแอร์จะขอปูพื้นเรื่องกองทัพเรือฝรั่งเศสคร่าวๆก่อนนะครับในยุคนโปเลียนโดยยุคนโปเลียนเนี่ยเขาจะแบ่งเขตการทัพเรือได้เป็น5เขตนะครับตามท่าเรือใหญ่ได้แก่ตูรองราฮาบเบสรอริยงและโรดฟอร์ดนะครับก็จะมีผู้ว่าการเขตทัพเรือผ้านะครับหรือเพอร์ฟิกมาริไทม์เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งเขาต้องรับผิดชอบทุกอย่างเกี่ยวกับท่าเรือและเรือรบในบริเวณนั้นนะครับทั้งการเกณฑ์กำลังพลการก่อสร้างเรือเป็นต้นนะครับกลาสีเรือส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสนะครับก็ถูกเกณฑ์โดยท้องที่ที่เป็นท่าเรือนะครับและ tradition ของกลาสีเรือสมัยก่อนนะครับก็คือใช้การจ้างงานเป็นจ๊อบๆไปนะครับเช่นสมมุติเรือขานี้แล่นไปที่อาณานิคมแล้วกลับมาที่ฝรั่งเศสนะครับเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยก็ทำการลบกลาสีเรือชุดเก่าทิ้งนะครับพอเดินเรือใหม่ก็ค่อยเกณฑ์ใหม่ทีนึงแต่พอมาถึงยุคที่นโปเลียนเรืออำนาจนะครับด้วยแกเป็นคนที่ค่อนข้างชอบทำอะไรให้เป็นทหารนะครับหน่วยในของราชการเนี่ยที่ติดอาวุธได้แกก็จับติดอาวุธให้หมดเลยนะครับรวมถึงกลาสีเรือด้วยซึ่งก็ได้มีการริเริ่มตั้งหน่วยกลาสีเรือเป็นกองพันแบบทหารบกนะครับแล้วก็ให้มีกลาสีเรือเนี่ยอยู่ประจำการไปเลยเหมือนทหารและสิ่งที่ตามมานะครับก็คือการคัดเอาหัวกะทิของกลาสีเรือเนี่ยมาอยู่ในหน่วยองครักษ์ของตัวเองเช่นเดียวกับทหารม้าลาบปืนใหญ่หรือช่างโดยในคริสต์ศักราช1803นะครับนโปเลียนก็สั่งให้ผู้ว่าการเขตทัพเรือผ้านะครับแต่ตั้งหน่วยกลาสีองครักษ์กงสุลนะครับโดยมีกำลังพลทั้งสิ้น737นายโดยมีทหารยศผู้การเรือนะครับหรือ Capitaine de Vaisseau เป็นผบ.นะครับแล้วก็จะแบ่ง700กว่านายเนี่ยครับให้กลายเป็น5คริวหรือ5กองร้อยนะฮะโดยผู้มาเป็นกลาสีองครักษ์กงสุลได้นะครับต้องมีความประพฤติดีสุขภาพดีและมีส่วนสูง5ฟุต10นิ้วขึ้นไปพวกเขานะครับจะได้อัตราค่าตอบแทนเท่ากับหน่วยทหารม้าองครักษ์กงสุลเนี่ยนะครับรวมถึงเครื่องแบบน่ะยาคายผู้สาด้วยพวกเขาจะสวมเสื้อโทนสีน้ำเงินทั้งตัวนะครับแล้วก็ใส่เสื้อคลุมแบบพีลีฟแบบทุสานะครับซึ่งมีคลิปสีทองและสีแดงแถมสวมหมวกชาโก้อีกด้วยพวกเขาได้ฉายาเล่นว่านาวาอุสานะครับหรือพุสานาวีหน้าที่พวกเขานะครับก็ไม่มีแรงมากนะครับในห้วงแรกเนี่ยก็เป็นการคุ้มกันนโปเลียนนะครับเวลาที่นโปเลียนเนี่ยจะขึ้นเรือไปตรวจเยี่ยนตามเรือหรือลงเรือเล็กต่างๆนะครับก็จะมีการตัดกลาสีองครักษ์กงสุลนะครับไปติดตามนโปเลียนต่อมาในคริสต์ศักราช1804นะครับตอนที่ฝรั่งเศสเนี่ยกลายเป็นจักรวรรดิพวกเขาก็ได้เลื่อนขั้นเป็นกลาสีรักษาพระองค์นะครับโดยเป็นตัวแทนของกองทัพเรือเพียงหน่วยเดียวนะครับที่อยู่ในหน่วยทหารรักษาพระองค์แล้วก็ได้มีการเพิ่มหน่วยพวกเขาเป็น118นายแล้วก็เพิ่มมือกองและวงดุริยางค์ให้กับกองร้อยทั้ง5เลยนะครับให้เหมือนกับหน่วยบนบกเลยแล้วในคริสต์ศักราช1805นะครับพวกเขาเข้าร่วมกับกองทัพนโปเลียนในการทัพที่อัลตลิตซึ่งหน้าที่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือการเฝ้าดูแลกองเรือพายของฝรั่งเศสที่แม่น้ำดานูบให้การข้ามแม่น้ำนะครับเป็นไปอย่างเรียบร้อยรวมถึงการสร้างสะพานและบทบาทนี้ก็ถูกใช้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงคริสต์ศักราช1806และ1807ซึ่งพวกเขาต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ำวิตูล่านะครับ
แล้วก็เฝ้ากองเรือที่ใช้ข้ามแม่น้ำปิตุลามีในช่วงหนึ่งนะครับที่เขาถูกใช้ให้ไปเข้าร่วมในการปิดล็อบที่ดานซิกและโคนิกเบิร์ดนะครับซึ่งพวกเขาก็ถูกใช้ในการทำหน้าที่สืบข่าวรวมถึงยึดเรือต่างๆนะครับของปัสเซียที่อยู่ตามท่าเรือมาที่คริสต์ศักราช1808นะครับพวกเขาเนี่ยถูกส่งไปยังสเปนแล้วก็ได้เข้าร่วมการยุทธ์ที่เบรลานนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะครับที่กองทัพฝรั่งเศสภายใต้การนำของนายพลดูบองนะครับละลายกับทั้งกองทัพและก็เป็นครั้งแรกนะครับที่หน่วยกาลาเซียรักษาพระองค์เนี่ยรบแบบทหารราชแบบจริงจังแต่ก็ได้แหละครับสู้ไม่ได้อยู่ดีแล้วก็โดนละลายยกหน่วยพร้อมกับกองทัพของนายพลดูบองนะครับและพวกเขาส่วนใหญ่เนี่ยก็ถูกจับเป็นเฉลยแล้วก็ลงเอยด้วยการเป็นฝีพายในเรือรบมาวันที่27มีนาคมคริสต์ศักราช1809นะครับก็ได้มีการตั้งหน่วยของพวกเขาขึ้นมาใหม่นะครับโดยคราวนี้เนี่ยเหลือเพียงกองร้อยเดียวแค่148นายแล้วก็ถูกเรียกนะครับไปทำสงครามในคริสต์ศักราช1809หน้าที่ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเฝ้าเรือแล้วก็สร้างสะพานที่แม่น้ำดานูบเอาง่ายครับพวกนี้ส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นหน้าที่ของคนเฝ้าเรือนะฮะพอถึงคริสต์ศักราช1810นโปเลียนก็ตั้งใจนะครับจะปรับโครงสร้างหน่วยโดยคราวนี้จะให้เป็นกองพันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็มีจำนวนถึง8กองร้อยในระหว่างกระบวนการที่กำลังสร้างหน่วยกาลาสีรักษาพระองค์ให้เยอะขึ้นนะครับก็มีบางส่วนเนี่ยก็มีกาลาสีรักษาพระองค์บางกองร้อยนะครับถูกส่งไปยังสเปนโดยไปช่วยเหลือกองทัพของจอมพลเมซานาเมซานาก็ใช้พวกเขาในการสร้างสะพานนะครับไปช่วยเหล่าทหารช่างการนั้นนะครับเมื่อเมซานาทำการล่าถอยออกจากโปรตุเกสปรากฏว่าพวกเขานะครับก็ถูกดึงมาทำหน้าที่ในการป้องกันระวังหลังแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีด้วยนะครับจนกระทั่งคริสต์ศักราช1812เนี่ยปรากฏว่าหน่วยกาลาสีทั้ง3องค์นะครับก็ยังมีกำลังไม่เต็มอัตราลบนะครับคือยังสร้างไม่เสร็จ8กองร้อยนะครับมีเพียง5กองร้อยเท่านั้นแต่ก็ถูกส่งไปลบนะครับในคริสต์ศักราช1812ซึ่งพวกเขาก็ทำหน้าที่ป้องกันระวังหลังเช่นเดิมนะครับร่วมกับหน่วยทหาร3องค์อื่นรวมถึงมีการยึดปืนใหญ่ของรัสเซียมาใช้ด้วยนะครับมาช่วงคริสต์ศักราช1813 1814พวกเขาก็ทำหน้าที่เช่นเดิมนะครับก็คือส่วนใหญ่คือการซ่อมสร้างสะพานนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องการสัญจรทางน้ำแต่ก็มีการยึดที่ไลซิกนะครับซึ่งเขาต่อสู้เยงทหารราบอีกครั้งหนึ่งกระทั่งคริสต์ศักราช1814นะครับหน่วยของพวกเขาถูกยุบอย่างเป็นทางการแล้วก็มีกาลาสีสาพระองค์ถึง21นายนะครับที่ตามนโปเลียนไปยังเกาะเอลบาพอนโปเลียนกลับมาอีกรอบนะครับในช่วง100วันก็มีการตั้งหน่วยพวกเขาขึ้นมาใหม่นะครับโดยมีจำนวนทั้งสิ้น150นายแล้วก็ถูกใช้ในบทบาทเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นหน่วยทหารช่างนะครับในแนวหลังตอนที่ถูกยุบเป็นทางการแต่วันที่15สิงหาคมคริสต์ศักราช1815ซึ่งหากเทียบปอดการลบของหน่วยนี้กับหน่วยอื่นนะครับอาจจะดูเหมือนน้อยนะครับเพราะพวกเขาส่วนใหญ่เนี่ยถูกใช้ไปงานแนวหลังนะฮะและก็ไม่ได้มีจำนวนที่มากพอที่จะพลิกผันสถานการณ์ลบได้ครับแต่นักปฏิบัติก็กล่าวชื่นชมหน่วยนี้มากนะครับโดยเขาได้กล่าวว่าพวกเราจะทำอะไรได้บ้างล่ะถ้าไม่มีพวกเขาพวกเขาไม่เคยโชว์ความเสื่อมทรามและพิสูจน์ได้เห็นว่าเป็นฐานชั้นยอดเมื่อโอกาสมาถึงพวกเขาเป็นได้ทุกอย่างทั้งฐานล่าฐานปืนใหญ่ฐานช่างและกาลาสีไม่มีอะไรที่พวกเขาทำไม่ได้ซึ่งก็จริงนะครับเพราะว่าหน่วยเนี้ยถูกจับวางไปทำหลายหน้าที่มากนะครับแล้วก็ทำได้ทุกอย่างนะฮะจะไม่ใช่หน่วยรบที่มันโหดมากแต่ก็เป็นหน่วยที่มีความมือสุดท้ายนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติหน่วยกาลาสีรักษาพระองค์ของนโปเลียนสั้นๆนะครับอย่าลืมนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์หรือสนับสนุนผ่านทางช่องทางต่างๆได้นะครับสวัสดีคุณลาไปก่อนสวัสดีครับ